สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก๊อฟก็จะมารีวิววันนี้เป็นเครื่องสำอางนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเลยนะคะว่ามันคือตัวไหนนี่เลยค่ะเขาคือที่เขียนคิ้วนะคะเขาชื่อรุ่น Brow Strider Styler นะคะ Brow Styler อันนี้คือเบอร์2เนาะคือมันเป็นของ Benefit นะคะซึ่งค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าถามว่าดียังไงเดี๋ยวมาจะรีวิวให้ฟังนะคะซึ่งอันเนี้ยก๊อฟซื้อมาใช้สักประมาณ2เดือนแล้วนะคะจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้านะคะแต่ว่าถ้าจะแต่งหน้าก็คือแบบเวลาออกงานข้างนอกหรือว่าไปทำงานหรือต้องแบบไปพบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะใส่ชุดนอนนะเนี่ยก็จะแต่งหน้านะคะซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากจริงๆก็เป็นคนที่ชอบที่เขียนคิ้วเป็นฝุ่นเนาะเพราะว่าเป็นคนที่มีเนื้อคิ้วอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเพื่อนๆดูก็จะมีเนื้อคิ้วคือมีเนื้อคิ้วอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแสกมันนิดนึงเห็นปะคือมันไม่จำเป็นต้องแบบเขียนแบบเป็นโครงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถามว่าอันนี้มันเขียนเป็นโครงได้ไหมเขียนได้นะคะซึ่งมันทำได้หมดแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวจะชอบเป็นเนื้อฝุ่นแต่ทีนี้ว่าเนื้อฝุ่นมันจะเป็นตลับหลายๆอย่างแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นตลับแต่เนี้ยมันเป็น2อย่างควบคู่กันไปแล้วมันตอบโจทย์สำหรับก๊อฟเนาะเดี๋ยวก๊อฟจะมารีวิวเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นแบบเบสเลอร์ของ Benefit เลยนะทุกคนใครที่แบบเคยใช้ Benefit ก็จะรู้นะคะว่าหลายๆอย่างเขาค่อนข้างดีแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าก๊อฟจะมารีวิวตัวที่เป็นที่ปัดแก้มให้ดูนะคะอันเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะแท่งแบบนี้นะคะแพ็กเกจเขาก็ค่อนข้างน่ารักเนาะอันนี้ก็ใช้เป็นเบอร์2นะคะทุกคนเบอร์2นะข้างหลังเขาก็จะมีเขียนว่าอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นวอเตอร์ลูฟนะคะก็คือว่ากันน้ำนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นแว็กเป็นอีกฝั่งนึงเป็นเหมือนเนื้อฝุ่นแล้วอีกฝั่งนึงอ่ะเป็นเนื้อนิสสอนนะคะเขาบอกว่าเขาเคลมเนี่ยติดทนนานประมาณ18ชั่วโมงเลยนะเนี่ยเห็นปะจะมีเคลมไว้นะคะแล้วก็จะมีบอกว่าทำอะไรได้บ้างมันเป็น2 in 1นะมันเป็นแบบพาวเดอร์นะแล้วก็เป็นดินสอด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะเนื้อของเพนซิลเนี่ยคือไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็ตัวผงเนี่ยก็ถามว่าเยอะไหมผงอะไม่เยอะนะแต่ว่าก็มองว่าใช้ได้นานมากเพราะว่ามันใช้นิดเดียวจริงจริงอะเบอร์นี้คือเบอร์2ใช่ไหมมันจะอ่อนทุกคนจะดูว่ามันอ่อนแล้วมันจะเขียนติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะอันนี้เราให้ดูฝั่งหนึ่งก่อนนะคะแท่งมันจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะข้างบนจะเป็นดินสอข้างล่างจะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราฝั่งดินสอก่อนเนาะดินสอก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนเป็นเหมือนกับเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นใช่ปะเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อดินสอแบบนี้นะคะซึ่งเขายาวไหมไม่ยาวเลยเขาก็ประมาณนี้แค่นี้เองนะคะซึ่งก๊อฟใช้ไป2เดือนแล้วนะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นฝุ่นเนาะคือมันต้องเขย่าแบบเนี้ยมันจะได้ยินเสียงเห็นไหมแล้วก็พอเราเปิดมาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นแบบภูกันแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมโฟกัสไหมกล้องโฟกัสไหมอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแบบหัวแปรงมันจะมีขนนิดๆนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อฝุ่นเห็นไหมทุกคนมันจะมีรูตรงเนี้ยรูข้างในก็จะเป็นฝุ่นแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มาทาเนาะทีเนี้ยลักษณะคือฝุ่นร่วงนะคะทุกคนทีนี้ลักษณะคือก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนที่ไม่มีคิ้วนะคะก็จะวาดโครงคิ้วเนาะแต่ว่าสำหรับก๊อฟก็มีอยู่แล้วนะคะคือก๊อฟก็จะแบบทำแบบเนี้ยเลยอะตัวเองทุกคนจะดูไม่ชัดใช่ไหมดูคือแบบมันจะดูแบบเนี่ยคืออย่างไงได้เลยอะทุกคนบางคนที่ไม่มีโครงก็วาดโครงมาก่อนนะคะเนาะวาดโครงมาแบบเนี้ยนะขออนุญาตใช้กระจกร่วมด้วยนะคะวาดโครงมาเนาะวาดโครงจืดตืดนี่นะคะประมาณนี้ลองเทียบสองข้างดูเห็นไหมเห็นความต่างไหมเห็นไหมคะเนี่ยเนาะแล้วเราก็จะแบบสำหรับก๊อฟนะก๊อฟก็จะใช้แค่อันเนี้ยวาดโครงนะคะวาดโครงเฉยๆเนาะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนมันคือฝุ่นนะเราต้องเกลี่ยนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราเขย่าอ่ะฝุ่นมันแบบจะร่วงไงมันคือคล้ายๆเหมือนกับมันคือเนื้อฝุ่นนะนะทุกคนเราก็ต้องตัดให้มันเคาะๆให้มันแบบไม่เยอะนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบดำปื้นนะเนาะมันเป็นฝุ่นอ่ะนะคะแล้วก็เราก็จะใช้อย่างเงี้ยเกลี่ยหัวคิ้วนะคะให้มันแบบว่าเป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะดูเป็นธรรมชาติดูไม่เป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะเติมตรงนี้ให้มันเต็มนะคะเมื่อกี้ที่เราวาดโครงไว้เนาะประมาณนี้นะคะนี่เนาะนี่เนี่ยนะคะทุกคนทุกคนเห็นปะเนี่ยมันก็คือถามว่าสีมันชัดไหมชัดนะเดี๋ยวก็จะเขียนข้างนี้ให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะคือเราอะไม่จำเป็นต้องวาดโครงก็ได้เนาะถ้าบางคนที่แบบว่าคืออันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อฝุ่นนะทุกคนมันก็จะแบบต้องจิ้มนิดนึงคือเราทาไปแล้วเมื่อกี้เนาะเนี่ยถ้าเผื่อเราแบบเราไม่ซีเรียสว่าต้องวาดโครงนะคะเราก็ใช้เนื้อฝุ่นทาได้เลยจริงๆมันก็จะดูแบบธรรมชาตินะเนี่ยสมมติว่าเราแบบว่าไม่พอเนาะเราก็จิ้มเข้าไปใหม่จิ้มเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หัวให้มันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจะบอกว่าหัวแปรงเขานะคะเขียนง่ายมากเนี่ยหัวแปรงเขาเป็นอย่างเงี้ยมันโฟกัสไหมเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นขนๆน่ะเป็นขนๆน่ะนะคะเป็นขนๆนุ่มๆนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะแข็งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จิ้มน้องเข้ามาฝุ่นรั่วจิ้มเข้ามาแล้วเราก็จะมาแบบเกลี่ยๆให้มันดูเป็นธรรมชาติบางคนที่ไม่ชอบแบบการเป็นบล็อกอะไรเงี้ยนะคะก็คือสามารถเกลี่ยได้เลยเนี่ยโดยที่แบบเบาๆบางๆเป็นบอกว่าเห็นไหมทุกคนเห็นปะคือถ้าเราชอบโครงคิ้วที่มันชัดเจนมันแบบว่าแต่งหน้าออกงานหรืออะไรเงี้ยแนะนำให้ใช้ฝั่งที่เป็นดินสอข้างนี้ก่อนเขียนโครงคิ้วให้มันได้รูปก่อนหรือบางคนที่แบบหางคิ้วแบบไม่มีเติมหางหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็คือสามารถเติมได้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าวันสบายๆแบบไม่ได้แบบต้องการซีเรียสมากหรือไม่ต้องเป๊ะมากอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ข้างเนี้ยที่เป็นข้างฝุ่นเนี่ยเกลี่ยคิ้วได้เลยนะคะทุกคนให้มันดูแบบว่าดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะแต้มสีให้ดูว่าสีมันประมาณไหนเนาะที่แขนจะเห็นไหมอ่ะคือสีเขาไม่เอาจริงนะที่เป็นฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะแต้มให้ดูว่ามันชัดไหมคือเขาก็ไม่ได้ชัดแบบชัดเวอร์เนาะเพราะว่าสีผมก๊อบอะมันค่อนข้างอ่อนแต่ถ้าใครที่ชอบสีชัดกว่านี้นะคะก็คือแนะนำให้เป็นเบอร์3นะคะเบอร์3หรือเบอร์1อะจำไม่ได้อะคือมันจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้จะเป็นฝั่งฝุ่นนะเนี่ยฝั่งฝุ่นจะเป็นสีแบบเนี้ยทุกคนเห็นปะอันเนี้ยจะเป็นเนื้อสีแบบเนี้ยคือสีเขาก็จะไม่ได้ชัดมากนะคะเพราะว่าก๊อปอะไม่ได้เอาน้องที่สีชัดมากๆเนื่องจากว่าก๊อปเอาให้เข้ากับผมที่ก๊อปทำสีมาแต่ว่าไม่ได้แบบนี่มากก็จะเห็นเป็นเท็กเจอร์ของตัวเนื้อของส่วนตัวที่เป็นดินสอเนาะจะเกลี่ยให้ดูเน
เนี่ยค่ะดินสอนะสีเขาก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยทุกคนเห็นปะอันนี้มันก็จะเนื้อแบบว่าสีเขาก็จะเป็นแบบว่าชัดหน่อยแต่อันนี้จะออกฟุ้งๆนิดนึงนะคะเราก็คือสีค่อนข้างที่จะติดทนนานมากๆนะคะตัวนี้จริงๆแล้วบอกเลยว่าตอนนี้กลายเป็นลูกหลักไปแล้วนะคะใครที่แบบสนใจหรืออะไรเงี้ยไปลองได้นะคะเขาจะมีพนักงานขายเนี่ยลองให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ได้เอาเบอร์นี้มาก็จะเอาเบอร์เข้มเลยแต่ว่าด้วยที่เราอ่ะมีคิ้วมีคนคิ้วเยอะอยู่แล้วนะคะพอเราใส่สีอ่อนเนี่ยเข้าไปอ่ะมันจะทำให้ไม่เข้มมากเข้ากับสีผมกรอบเนาะก็เลยรับสีนี้มานะคะเนาะใครมีสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้อินบ็อกซ์ในกล่องข้อความได้นะคะแล้วก็ฝากใครที่เพิ่งมาตามก๊อปนะคะก็จะบอกว่าก๊อปอะรีวิวเครื่องสำอางกระเป๋าหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เราอะชอบจริงๆแล้วเราซื้อใช้จริงๆไม่ได้มีการแบบสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าใครติดตามก็มาดูเนาะว่าจะรีวิวอะไรยังไงครั้งหน้าจะมารีวิวให้ฟังนะคะก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ